ผู้ชมคะหัวใจเนี่ยถือว่าเป็นอวัยวะที่สำคัญมากๆนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับโรคหัวใจเพิ่มเติมคือโรคหัวใจเป็นคำพูดรวมๆซึ่งเราบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเกิดจากภาวะการเสื่อมของร่างกายอายุที่มากขึ้นแถวบ้านเรานี่แทบว่าเป็นดงของโรคลิ้นหัวใจชนิดนึงเลยจากที่หลอดเลือดเราอาจจะไม่มีการอุดกั้นเลยจนวันนึงเราอุดกั้นประมาณ 50-60-70% ซึ่งกลุ่มนี้ก็จะนำให้ไข้มีอาการเจ็บหน้าอกเวลาออกแรงเหนื่อยง่ายเวลาออกแรงมาหาเราถามว่าสาเหตุส่วนใหญ่ก็จะมักจะเกิดจากโรคประจำตัวที่เป็นสาเหตุส่วนใหญ่เช่นเบาหวานความดันสูงไขมันสูงอ้วนก็ทำให้กลุ่มนี้สามารถที่จะเป็นโรคโดยเฉพาะยิ่งโรคหลอดเลือดหัวใจได้เร็วกว่าคนทั่วไปผมใช้ว่าเป็นหลาย10ปีเลยนะครับติดตามรับชมได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง32ทุกวันศุกร์เวลา 14:35 น.ถึง 14:50 น.และช่อง YouTube จุฬาภรณ์ Channel ทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงตรง